ตอนนี้ก็เหลือแต่ครอบครัวครอบครัวเราไม่ได้รวมกันพร้อมหน้าพร้อมตานี้มานานเท่าไหร่แล้วนะฉันคิดว่าทุกคนคงมีเรื่องอยากจะพูดจะพูดอะไรก็พูดพ่อปรึกษาพระเล่บ่ะนะครับไอ้เรื่องแผนการบ้าบออะไรของพ่อเนี่ยแกหรือแม่แกกันแน่วะที่เป่าหูพ่อฉันอ่ะฉันไม่เหมือนแกนะไอ้พงทุกอย่างที่ฉันทำมันมาจากหัวและมันสมองของฉันไม่มีใครมาชี้นำให้ฉันทำอะไรได้ฉันไม่เหมือนแกไม่อ่ะพ่อผมมันทำไมอ่ะครับแกมันงี่เง่าไงแม่แกคิดว่าไอ้สนามเด็กเล่นที่แกกับไอ้ผู้หญิงคนนั้นวาดฝันที่จะทำนั่นมันคงเป็นสิ่งที่แกภาคภูมิใจมากนั่นมันไม่ใช่หัวสมองของนักธุรกิจเขาทำกันพ่อสัญญาผมแล้วไม่ใช่ครับว่าพ่อจะยกบริษัทให้ผมบริหารน่ะทำไมพ่อไม่ทำตามที่ตัวเองพูดอ่ะก็เพราะว่าแกบริหารโง่ๆแบบนี้ฉันทนมานานแล้วไงดีแค่ไหนจะไม่ปลดแกออกจากตำแหน่งให้มันรู้แล้วรู้รอดไปไปควบรวม G4 กรุ๊ปซะแสดงให้ฉันเห็นก่อนว่าแกมันมีน้ำยาไม่งั้นแล้วจะให้พระเลขขึ้นมานั่งตำแหน่งประธานแทนแกตัวเองซ้ำไปเดี๋ยวพ่อถามผมหรือยังแต่คราวนี้ฉันสั่งแกต้องทำไม่งั้นจะถือว่าแกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุญทโยวาทอีกต่อไปผมตัดตัวเองมาตั้งนานนะครับผมถึงได้ใช้นามสกุลแม่ไงและผมก็จะใช้ตลอดชีวิตเลดเลดไม่ต้องไปตามมันปล่อยมันไปมันไปไหนไม่รอดนั่งลงไอ้พลเล่มันทำตัวระยำขนาดนี้พ่อยังให้โอกาสมันอีกอ่ะผมอ่ะพ่อผมที่อดทนทำตามที่พ่อสั่งมาตลอดทำไมพ่อไม่ให้โอกาสผมบ้างอ่ะโอกาสที่แกได้รับจากฉันมันมากเกินพอแล้วมากกว่าความสามารถของแกควรจะได้รับด้วยซ้ำไป